ปิกุ้งหวานหอมหวานไม่เค็มขนาด500กรัมเป็นสินค้าฮาลาลกะปิหวานสูตรต้นตำรับแท้ๆจากนครศรีธรรมราชราคา149บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2กระปุกในราคาเพียง298บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะอเมริกาและอังกฤษขายหน้าทำซ่าส่ง F-35B ป่วนเครื่องบินรบรัสเซียโดนเอาคืนหม่งลงทะเลจากที่สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่นั้นก็มีปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งนักวิชาการไทยได้นำเสนอไว้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลรู้ถึงเรื่องราวล่าสุดได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่22เมษายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาให้ข้อมูลเอาไว้ในบล็อกดิทซึ่งมีรายละเอียดชวนติดตามว่า SU-30SM จัดการ F-35B ของอังกฤษที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมลืมรายงานให้อ่านและแทบไม่มีปรากฏตามสื่อกระแสหลักของยุโรปและอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 1. ในขณะที่รัสเซียใช้เครื่องบินรบ SU-30SM จากฐานทัพฮิมมิมในซีเรียลาตระเวนบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่อังกฤษได้มีการส่ง F-35B ของตนลาตระเวนในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นกันพอนักบินอังกฤษพบก็มีการขับเครื่องบินทันสมัยของตนเข้าไปและพยายามที่จะติดตามเครื่องบินรบ SU-30SM ซึ่งเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็คือนักบินจะต้องบินตามภารกิจของตนไม่พยายามก่อกวนฝ่ายตรงข้ามแต่นักบินเครื่องบินรบ F-35B ของอังกฤษคงพยองที่ตนขับเครื่องบินรุ่น5ที่ทันสมัยกว่าจึงพยายามจะเข้าไปตามติด SU-30SMซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบรุ่น4 2. แต่บังเอิญว่า SU-30SM ไม่ใช่เครื่องบินรบรุ่น4ธรรมดาแต่เป็นรุ่นที่ติดอุปกรณ์ทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ F-35B ของอังกฤษจี้ตามสักพักเครื่องก็หม่งลงทะเลอังกฤษต้องตั้งกรรมการสอบสวนว่าเป็นเพราะอะไรตามข่าว BBC ด้านล่างอเมริกาและอังกฤษปิดข่าวเงียบเพราะอับอายขายหน้าในเนื้อข่าวของ BBC ก็ไม่มีการระบุถึง SU-30SM ของรัสเซียด้วยซ้ำส่วนรัสเซียก็ต้องการปิดข่าวเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่า SU-30SM มีดีอะไรเพราะฉะนั้นขอฝากสายลับลาวเวียดนามเมียนมาและกัมพูชาที่ติดตามอ่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่ถ้ารัฐบาลของท่านมีงบประมาณจะซื้อเครื่องบินรบขอให้พิจารณา SU-30SM เอาสัก1ฝูง10เครื่องก็ยังดีถ้ามี SU-30 แล้วก็ขอให้อัปเกรดเป็นประเภท SM ต่อท้ายนะครับถ้ามีประจำการแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวชาติไหนบ้านใกล้เรือนเคียงจะใช้เครื่องบินรบ F-35 ที่ลอยถ้อยมาบินขู่ผมแนะนำรัฐบาลแถวนี้ด้วยความรู้แล้วไม่พากันฟังเวลานักบินประเทศแถวนี้ประจันบานกันบนอากาศเดาได้เลยว่านักบินเจ้าของเครื่องบินรบ SU-30SM จะสามารถสอย F-35 ให้หม่งโลกได้อย่างสบายสบายและรัฐบาลที่เป็นเจ้าของเครื่องบิน F-35 จะได้จัดงานสวดอภิธรรมศพให้นักบินตนเองบ่อยๆถึงตอนนั้นอาจมีสติและฉลาดขึ้นมามากขึ้นนึกทบทวนสิ่งที่ผมเคยเขียนให้อ่านก็ได้ครับมีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นบ๊วยเชอรี่นะคะซึ่งทำจากเชอรี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าบ๊วยเชอรี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอรี่แท้ 100% ซึ่งก็เหมาะกับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักงานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทำงานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนำเลยค่ะมาในราคา129บาทเท่านั้นกับขนาด200กรัมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3กระปุกเพียง359บาทส่งฟรีไปเลย